หลังจากได้พูดคุยเรื่องเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ฟิตแอนด์เฟิร์มรวมถึงเคล็ดลับการทานอาหารยังไงให้ไม่อ้วนจากที่ปูเป้ไปแล้วนะคะช่วงนี้เราจะมาล้วงเคล็ดลับอีกอย่างนึงค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้มากๆนั่นคือการดูแลผิวพรรณรวมถึงผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์สดใสไร้ริ้วรอยและการเวลาไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่พี่ปูเป้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วในวันนี้ค่ะที่ผ่านมาการเป็นนักแสดงก็พี่ปูเป้คงต้องเจอทั้งแสงไฟทั้งแต่งหน้าทำผมเครื่องสำอางอะไรต่างๆนานามากมายใช่ไหมคะพี่ปูเป้มีเคล็ดลับในการดูแลผิวยังไงให้ยังดูอ่อนเยาว์สดใสไร้ริ้วรอยอย่างเงี้ยคะก็ถ้าเป็นผิวตัวนะคะค่อนข้างจะเป็นคนแบบแพ้ง่ายทั้งหน้าทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ครีมอาบน้ำให้มันอ่อนก็ส่วนใหญ่จะใช้ของเด็กแต่พออาบน้ำเสร็จปุ๊บเราเช็ดตัวเสร็จก็คือรูขุมขนมันยังขยายอยู่ใช่ไหมคะก็จะใช้โลชั่นบำรุงผิวแต่ต้องเป็นแบบเซนซิทีฟสำหรับผิวเซนซิทีฟไปนะคะทาแล้วก็ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็พยายามจะไม่ใช้น้ำอุ่นแบบน้ำร้อนมากๆนะคะเพราะอากาศเนี่ยมันทำให้ผิวเราแห้งง่ายอยู่แล้วแล้วก็จะใช้ครีมทาผิวเนี่ยที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นทาผิวแต่ที่ให้ความสำคัญจริงๆมากๆเลยก็คือผิวหน้าสำหรับผิวหน้าพี่นะคะเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเลือกผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวเนี่ยต้องเลือกที่เป็นสำหรับผิวเซนซิทีฟโดยเฉพาะเลยอะค่ะไม่งั้นเนี่ยคือหน้าจะแบบขึ้นผื่นเลยตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าการบำรุงผิวนะคะเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าแล้วเครื่องสำอางเนี่ยจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าพี่แต่งหน้าค่อนข้างบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราใช้เครื่องสำอางที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็อาจจะทำให้หน้าเราเนี่ยพังได้แล้วก็เป็นอันตรายกับหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งอายุที่เรามากขึ้นเนี่ยขึ้นเลข3แล้วใช่ป่ะเราไม่ใช่เด็กอายุ 17-18 เพราะฉะนั้นการใส่ใจดูแลเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษแล้วเครื่องสำอางบางอย่างเนี่ยนะคะมันต้องเลือกให้เหมาะกับอายุนะโดยเฉพาะครีมรองพื้นกับแป้งเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะส่วนครีมรองพื้นเนี่ยพี่ก็ใช้ที่มีส่วนผสมของเซรั่มอะค่ะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ทำให้หน้าเราเนี่ยดูยกกระชับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยและที่สำคัญเลยนะคะก็คือว่าเนื้อครีมมันเบาเวลาเราใช้หน้าเราก็จะดูเนียนเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็แป้งนี่นะคะวัยเลข3แบบนี้นะคะแบบพี่เนี่ยค่ะคือก็คือจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเพราะฉะนั้นนอกจากแป้งเนี่ยที่ปกปิดได้เนียนเป็นธรรมชาติแล้วนะคะยังจะต้องมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยจะต้องมีค่าป้องกันแสงแดดนะคะ UVA แล้วก็ UVB ที่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยริ้วรอยเล็กๆพวกนี้ด้วยอะค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่ทำให้ดูเด็กของเป้นะคะแค่เราใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เลือกเครื่องสำอางที่เราใช้ให้เหมาะกับวัยของเราที่เปลี่ยนไปค่ะคราวนี้ไม่ว่าเราจะแต่งหน้าเท่าไหร่เราก็จะอุ่นใจค่ะค่ะอย่างนี้ไม่ว่าจะต้องทำงานในเวลากลางวันหรือว่าต้องไปงานต่างๆในเวลากลางคืนก็จะสามารถคงความสวยสดใสให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกลัวเสียหน้าเหมือนที่ปูเป้ใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังเคล็ดลับดีๆจากพี่ปูเป้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายจิตใจรวมไปถึงผิวพรรณและผิวหน้านะคะรวมถึงการวิธีการปฏิบัติดูแลต่างๆที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อให้ความสวยสดใสคงอยู่กับเราตลอดไปด้วยวันนี้นะคะหมิ่งก็ขอเป็นตัวแทนสาวชาวลิซ่ากูรูขอบคุณพี่ปูเป้รามาวดีนักฉัตรีมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่สละเวลามาช่วยแนะนำเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพความงามให้กับสาวๆในวันนี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมคะวันนี้หมิงและพี่ปูเป้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันทาง Mango Channel ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ L'Oreal Paris Revitalist แป้งผสมรองพื้นสูตรลดเลือนริ้วรอยด้วยคุณค่าจากอะดีโนซีนให้ผิวดูเนียนเรียบดูอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัดพร้อม SPF 30 PA++ ปกป้องผิวจากแสงแดดนานตลอดวัน